ติดตามกันครับในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงเช้าวันนี้แหละครับคุณกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เรียกแบงค์ของรัฐ8แห่งนะครับนำโดยแบงค์กรุงไทยแบงค์ออมสินธกส.ธอส.เอ็กซิมแบงค์ SME แบงค์บสย.แบงค์อิสลามด้วยมาคุยนะครับจะหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะครับปรากฏว่าแบ่งด้วยกันออกมาหลายมาตรการด้วยกันนะครับไล่เลียงจากเรื่องของกระทรวงการคลังกับทางปลัดคลังกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนั่นคือเรื่องของงบฉุกเฉินเดิมคุณผู้ชมคงจำได้นะครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก่อนหน้านี้จะเบิกจ่ายงบฉุกเฉินเรื่องนี้ได้ไม่เกิน50ล้านบาทประการที่1มีการปลดล็อกวงเงินครับยังประชุมครม.ไปเมื่อตอนต้นสัปดาห์อย่างจังหวัดนครราชสีมาหรือลพบุรีก็สามารถเบิกจ่ายได้เกิน100ล้านแล้วนะครับที่คุยกันเมื่อเช้าปรากฏว่าปลดล็อกแล้วก็มีการขยับวงเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นดังต่อไปนี้ครับในการขยับวงเงินในการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นงบฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดที่จะช่วยราษฎรหรือประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมนะครับถ้าเกิน100ล้านนะฮะตอนนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยเพดาน100ล้านนะครับก็ทำเรื่องเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเกิน100ล้านเนี่ยแต่ไม่เกิน200ล้านก็จะเป็นเรื่องที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้แต่ถ้าเสียหายหนักกว่า200ล้านเป็น500ล้านเนี่ยจะเป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและถ้าสูงเกินนี้ล่ะถ้าสูงเกิน500ล้านบาทคนที่จะพิจารณาอนุมัติก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับประเด็นที่1ปลดล็อกเพื่อสามารถทำให้จังหวัดเบิกจ่ายงบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาดูนะครับว่าแบงค์ของรัฐทั้ง 7-8 แห่งออกมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้างธอส.ครับธอส.บอกว่าช่วงนี้เปิดให้มีการขอสินเชื่อกู้ซ่อมแซมบ้านโดยจะเว้นดอกเบี้ยให้เป็นระยะเวลา4เดือนนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายจากพื้นที่ที่น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยนะฮะแก้ไขปัญหาไม่ทันอพยพไม่ทันนี่เสียหายหนักเลยลองลงมาเป็นแบงค์ออมสินครับแบงก์ออมสินนี่นอกจากก่อนหน้านี้จะให้สาขาที่อยู่ใกล้บริเวณน้ำท่วมนำถุงยางชีพไปแจกให้แล้วนี่เป็นมาตรการหลักๆออกมานะครับทั้งเรื่องของการเตรียมที่จะปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำในโครงการธนาคารประชาชนหรือเตรียมที่จะพักหนี้ยกเว้นหนี้ให้กับลูกหนี้เดิมนะครับที่ได้รับผลกระทบด้วยมีทั้งการพักหนี้การลดดอกเบี้ยการยืดระยะเวลาการชำระหนี้แบงก์ออมสินทำแล้วธกส.นะครับงดคิดดอกเบี้ยและถ้าเกิดว่านะครับเป็นลูกค้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในโครงการประกันรายได้นะครับของทางกระทรวงเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรไม่มีพืชผลมาก็สามารถที่จะได้รับการประกันราคาตามที่ระบุไว้ด้วยส่วนที่ราชพัสดุนะครับก็จะมีการยกเว้นค่าเช่าด้วยนี่เป็น 4-5 มาตรการที่ได้ข้อสรุปจากการประชุมกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาในขณะเดียวกันครับทางรัฐมนตรีคลังล่าสุดได้สั่งการให้แบงก์กรุงไทยประสานงานไปยังแบงก์พาณิชย์ต่างๆด้วยบอกว่าที่ธนาคารพาณิชย์คุยกันว่าปลายปีนี้จะมีการลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเนี่ยช่วงนี้ประชาชนอาจจะต้องโอนเงินไปช่วยพี่น้องไปช่วยญาติไปช่วยพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดกันเยอะเป็นไปได้ไหมให้แบงก์กรุงไทยไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ช่วยลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินซะตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอไปถึงปลายปีอันนี้รัฐมนตรีคลังก็ขอให้แบงก์กรุงไทยไปดำเนินการด้วยนะครับในขณะเดียวกันมาตรการต่างๆที่จะมีคลอดออกมาก็จะทยอยออกมาอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นล่าสุดนะครับจากการคุยกันเมื่อเช้าของทางคลังแล้วก็8ธนาคารของรัฐนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของเงินที่ไหลท่วมเนี่ยยังคงทำให้เงินบาทแข็งค่านะครับล่าสุด29บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเงินบาทแข็งค่าท่ามกลางข่าวเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับแล้วพักกันครู่เดียวครับและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อครับ